ก็ู้ชต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะฮะกับหมฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันวันอะพุธพุธหรอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆว่าตั้งใจจะใส่สีเขียวลายดอกขึ้นมาแล้วมันแขนยาวแล้วมันร้อนอ๋อแขนยาวแล้วมันร้อนก็เลยเป็นสีฟ้าลายดอกแทนอ๋อค่ะนะก็วันนี้วันพุธที่ส8กันยายนนะเชื่อว่าหลายๆท่านนะก็คงรอ นับวันรอนะทุกวันทุกคืนเมื่อไหร่จะ25ว่าเมาื่<ร>อไหร่จะยีว่ารอยเงินมาแสนนานกระเป๋าฉันฟีหมดแล้วนะเออ,เอ,อได้และนะท่านผู้ชมก็หลายหลายท่านนะรออยู่ค่ะมีท่านโทรศัพท์มาถามหมอท่านผู้ชมหมอ มันจะได้จริงๆใช่ไหมใช่นะสิโทรถามกันทุกวันเลยท่านผู้ชมนะสร้างความมั่นใจนะให้กับทางลุงลุงป้าป้าหน่อยค่ะได้สิท่านผู้ชมถ้าเดือนนี้ไม่ได้เนี่ยนะไม่ได้แล้วหมอเชื่อรัฐบาลพักเพื่อไทยจะไม่มีศูนย์พันนะฮะไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรมันหมดงบประมาณปีหกเจ็ดถูกยม่ต้องอจ่ายภายในปีหกเจ็ดก่อนสิ้นงบประมาณค่ะ ถ้าไม่ใจแปลว่าไม่ได้แล้วค่ะอีกอย่างนึงเมื่อวานแถลงอะนะคะว่าผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วก็ผ่านอยู่แล้วใช่ค่ะ<ม>ก็คือให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจไงมันแถลงแล้วมันเป็นอะไรที่ผ่านครมอมาแล้วไงอืมนะดังนั้นเนี่ยได้ค่ะค่ะยืนยังยืนยันนั่งยันนอนยันให้กับทุกทุกท่านนะได้นี่ทําตัวอย่างปละหนึ่งโคศกรัฐบาลรัฐบาลโาานนะคศกรัฐบานลาบาน,นะฮะรัฐบาลรัฐบาลนะรัฐบาล เออนะท่านผู้ชมโคศกรัฐบาลใครเนะี่ยตกลงใครเขาแต่งตั้งคุณจิรายุเนะมื่อวานเห็นคุณจิรายุถแถลงคิดว่าเป็นคุณจิรายุนี่แหละเออเปลี่ยนแล้วนะท่านผู้ชมจากอะไรนะสตัตวแพทย์ท่านชื่ออะไรนะพูดชื่อมาตั้งนานใครนะโคศกรัฐบาล่ะท่านที่หมอชัยเหรอคะเออเออคุณ<อ>ชัยวัฒนลงค่ะเออ ค่ะเพิ่งรู้ว่าท่านเป็นสัตวแพทย์คิดว่าเป็นหมอหมอคนท่านเป็นสัตวแพทย์อ๋อเอ้านี่เข้าใจผิดมาตั้งนานดีนะไม่ไปให้ท่านช่วยรักษากล่องเสียงให้เนี่ยไว้เวลาอะไรอ่ะเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรท่านตอบแทนให้ได้เลยเนอืยว่าทําไมเพราะอะไรยังไงเพราะท่านเป็นสัตวแพทย์ท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าโอยเรียกอย่างนี้เลยหรอคุณหมอสัตวแพทย์อ้าวเขาเป็นศั์ในกลมเหมือนพิษโลกอ่ะเมักลี มันเป็นคําสั้นท่านผู้ชมไปเจอตอนนั้นไปตอนที่ไปเลือกสอวอไปเลือกสอวอที่จังหวัดนครปฐม,ม,ามค่ะก็มีนายสัตวะแพทย์คนหนึ่งไปเขาเขาเป็นในกลุ่มอะไรกลุ่มเกี่ยวกับสาธารณสุขเอ,อ่อหมอก็พูดด้วยความเคยชินท่านผู้ชมค่ะอ๋อสัตวแพทย์เหรอคะอมไม่น่าจะได้หรอก คนหนึ่งบอกโหหมอเรียกงั้นเลยหรอเรียกสัตวแพทย์เลยหรอแสดงว่าเป็นคนนอกวงการใช่เขาเป็นคนนอกวงการนะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเราพูดไม่พูดจไม่าดูถูกเหยียดยามจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ก็เหมือนพิโรกนั่นแหละพิษโรใช่ค่ะพิษณุโลกมีใครบ้างแหละเรียกพิษณุโลกถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงๆอ่ะ เอาจจริงนะแล้วบางคนเขา้วยนะขนาดนครสวรรค์เขายังไม่เรียกนครสวรรค์เลยคอนหวานคอนหวานเขาเรียกคอนหวานบ้านอยู่ไหนอ๋ออยู่คอนหวานค่ะเอ๊ะคนนครสวรรค์แท้ๆนะเนี่ยเออนั่นแหละจบอะไรมาขนาดเลยนะคนราชบุรีเรียกว่าอะไรนะราชบุรีราชบุรีเด็กราชบุรีงี้เออนี่แหละท่านผู้ชมนั่นแหละก็เลยเนี่ยแหละท่านผู้ชมเหมาะแต่ไม่ได้ดูถูกเขานะไม่ได้ดูถูกถึงแม้ว่าเขาจะมาจากพรรค เก้าไกลอะนะตอนนั้นอะนะคืออีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เขาอยู่ในกลุ่มอาชีพนั้นเนี่ยเขาก็เรียกกันเองแบบนั้นเขาเรียกกันเองแบบนั้นใช่ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเขาไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรซ้ายก็พยาบาลขวาก็หมอซ้ายพยาบาลขวาหมอแล้วเหมือนเขาจัดตั้งกันมาแล้วยังไงไม่ได้หรอกพรอคุณอยู่คนละกลุ่มเราดูเราดูให้แล้วราอะมามาสายสื่อสารมวลชนคุณมีรีเลชัชิพดีกับ หมูหมากะไก่แต่ดูลักษณะแล้วคุณไม่น่ามี r e เลช i ั่นชิพดีในกลุ่มถูกอ่านั้นเนี่ยคุณไม่น่าเข้าซึ่งก็ไม่เข้าจริงๆนะู้ชมดูจากการคาดการอันนี้ไม่ต้องเอาคําว่าพักมาเกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหลุดเลยเพราะว่าเขาก็น่าจะจัดตั้งกันมาคนะพยาบาลวิชาชีพจัดตั้งหรือเปล่าไม่รู้สามสี่คนเข้าไปมีหมอเข้าไปอยู่สองคนแล้วอะไรนะ มีอะไรอะ่ะเป็นเกี่ยวกับสาธารณส <c oughs> <น>ุขหนึ่งคนอ่าท่านผู้ชมถามว่าถามว่าหมอจะไม่เข้าหรอเข้าถ้าในอำเภอเมืองนะแต่นั้นนะ่ะเข้าอยู่แล้วเพราะเขาเขาไปด้วยกันใช่เออนะนั่นแหละเอาเป็นว่าง่ายๆแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ากันหมดเลยนะสรุปถึงจะเข้าไปในระดับอำเภอเมืองก็ไม่เข้าระดับประเทศ คือก็ต้องพอสู้สีน้ําเงินไม่ได้ถูกเห็นเขาบอกว่า21คณะกรมทไม่มีสีอื่นเลยอันนี้จริงหรือเปล่าประราบประธานกรมทค่ะจริงหรือเปล่าไปทราบคุณผู้ชมอืนะจริงก็ทัดเจนบางวันเขาก็ไม่ได้ใส่สีน้ำเงินอ่าบางวันก็ใส่สีเหลืองสวยใหญ่ตอนช่วงนี้ใส่สีเหลืองนะใช่เออเป็นเป็นประจำเลยท่านผู้ชมเหมือนเป็นเทรนนะเหมือนเป็นเทรนอ่ะก็เรียกว่า เรามาตงจุดนี้ได้ไงเรื่องการบ้านการเมืองนะท่านผู้ชมนะซึ่งก็โฆษกรัฐบาลก็เป็นตกลงเป็นเป็นคุณจิรายุนะค่ะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่ทแถลงผลการประชุมที่ปรึกษาที่ปรึกษาอ้าวแล้วตกลง,ง,ลงใครเป็นโฆษกน่าสิเดี๋ยวนะต้องรอก่อนนะฮะมันมีในส่วนของที่ปรึกษาเ นะแต่ว่าข่าวอีกข่าวหนึ่งคือมันก็ไม่ได้มีชื่อคุณเจีวรายุไงะเออแต่แน่นอนแล้วคือคุณจักรพไม่ได้นะไม่ได้ติดคดีแต่เขาออกมาโชว์แล้วนะเขาเคลียร์คดีแล้วก็จริงอะ่ะแต่ก็คือเคยติดคดีไงค่ะก็เลยแบบว่าเ,ออเดี๋ยวจะโดนจริยธรรมคืออันนี้ถูกต้องออแล้วคุณจักรพเพราะว่าให้เขาไปแก้รัฐธรรมนูญมาตราไอ้รายมาตราหัวข้อ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ก่อนอืเอาให้มันมีความชัดเจนมากกว่านี้เพื่อเป็นการมไม่ได้บอกว่าออกมาปกป้องนักการเมืองชั่วหรืออะไรนะเป็นการทําให้การทํางานเนี่ยมันดีขึ้นเพราะมิฉะนั้นเนี่ยในอนาคตจะไม่มีแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีนะคะใครก็ขึ้นมาเป็นไม่ได้ค่ะ,คะ,นะนะนะท่านผู้ชมก็เรียกว่าอันนี้คือคร่าวๆนะในส่วนเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมือง,งจริงๆแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็น สาราสั่งกรณีสสพิสารคดีตากใบเอเอเรื่องบิ๊กป้อมเอยก็ยังไม่จบนะมีการมีคนไปถามคุณนระุโมนด้วยได้คุยกับบิ๊กป้อมอย่างเอเอเรื่องอะไรนะล่ะฮะแหมทำไมคุณหมอได้ยินช็อตนะั้นสิมาฟังไม่ได้ยินสิมาฟังไม่มีไม่มีอนะ๋อไม่ไนะไมีว่าอยู่ก็ฟังอยู่นะแต่ฟังรอบเดียวไม่มีการรี นะเรื่องอะไรนะทําไมต้องไปถามคุณนริมนนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมอ่ะนะเดี๋ยวจะใบให้ว่าทาไมาต้องถามมันมีอ,มอันแรกที่เราเปิดเลยขอเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะมันมีเสียงผู้หญิงคนหนึง่งมีบางคนบอกว่าเอ๊เสียงคุณนริมลหรือเปล่า<อ>ซึ่งเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคลิปนั้นเป็นคลิปจริงหรือว่าคลิปปลอมด้วย<อ>ดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่ายไปเสี่ยงเ<อ>ดามั่วเพราะว่าคุณไพยูุญอาจจะฟ้องด่าก็ได้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเออคุณไพยูุยีตอนนี้บอกฟ้องสามคดีแล้วนะจะว่าไปสามสามคลิปมาแล้วฮะ สามค<า>ดีนคดีเลยนะแล้วก็อีกหลายหลายเรื่องค่ะนะแน่นอนดิจิตอลวอลเล็ตล้วก็ย่อมต้องติดตาม,มันอย่างต่อเน,นื่องนะท่านผู้ชมนะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆท่านผู้ชมเรื่องน้ําท่วมนะตอนนี้เราต้องติดตามสถานการณ์น้าท่วมไม่ได้พูดอุตุมาหลายวันบอกทุกๆท่านอย่างเดียวเลยว่า ฝนจะตกฝนตรงน้าฝนตรงน้าฝนตรงนะเอาไปวันนี้เราจะไปอุตุกันก่อนนะท่านผู้ชมอุตุวันนี้เป็นยังไงไปดูการประกาศแจ้งเตือนกันก่อนนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยตอนค่ำค่ก็มีประกาศแจ้งเตือนพายุดีเพรสชั่นฉบับที่1ตอนนี้เป็นฉบับที่4แล้วนะคะผ่านมาแค่ช่วงข้ามคืนนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพายุดีเพรสชั่น มีการระบุเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อช่วงเวลาตีสี่ของวันที่18กันยายนพายุดีเปรสชันทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูด17องศาเหนือลองจีจูด114.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมใกล้ศูนย์มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะทะวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและคาดการเอาไว้ว่าในช่วงวันที่20-21กันยายนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางหลังจากนั้นเนี่ยจะอ่อนกำลังลงตามลำดับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ มาอีกแล้วนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากในบางแห่งและจะมีลมแรงในช่วงวันที่20ไปจนถึงวันที่23กันยายนอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าในช่วงวันที่18ถึงวันที่21่นะฮะร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงเนี่ยพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ก็กาลังแรงเหมือนกันแล้วก็พัดป,ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะว,นวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในบริเวณภาคตะวันออก พักใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงได้2-4เมตรเลยทีเดียวบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเราไม่ค่อยได้รับการแจ้งเตือนคลื่นสูงขนาดนี้เลยนะคะดังนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะอ่าวไทยค่ะอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะสำหรับจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตร ก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยทั้ง2ฝากฝั่งเลยนะคะอันนี้คือประกาศแจ้งเตือนที่สรุปให้เข้าใจง่ายๆว่า18-23ถึงามระมัดระวังเอาไว้เลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้เอาวันนี้ให้รอดก่อนเรามาดูในส่วนของแผนที่เสี่ยงภัยกันนะคะคุณผู้ชมที่เป็นขาวเหลืองแดงแผนที่เสี่ยงภัยขาวเหลืองแดงเอาตรงไหนก่อนที่ไม่ไม่ตก มันก็มีตกหมดแหละถึงจะขาวก็วเถอะที่ขาวเนี่ยก็ท่วมอยู่ก็ตกด้วย <c oughs> ท่วมอยู่ท่วมอยู่ท่วมต่อ <c oughs> <c oughs> มาดูนิดนึงคุณผู้ชม พื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงจันทบุรีจังหวัดตราดนะคะภาคตะวันออกระวัาเรามดระวังให้มากนะคะถัดมาค่ะภาคใต้อยู่ที่ระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลได้รับการรายงานมาว่าบางพื้นที่จมน้ําอีกแล้วนะคะสำหรับภาคใต้นะฮะแล้วก็พื้นที่อื่นๆเป็นพื้นที่สีเหลืองกับพื้นที่สีขาวแน่นอนนะคะว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองเนี่ยมากกินพื้นที่เกินกว่า80%ของแผนที่ประเทศไทย มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งและมีลมกระโชกแรงนะคะ ภาคกลางค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักในบางแห่งภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนฟ้าขนองมากถึง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมถึงมีลมกระโชกแรงค่ะ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และมีลมกระชกแรงด้วยนะคะส่วนคลื่นลมในทะเลน,นะคะคุณผู้ชมจุดที่มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่มีคลื่นสูงได้3เมตรบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอันดามันคลื่นอาจจะสูงได้มากเกินกว่า4เมตรนะคะถ,ถือว่าสูงมากเลยเนี่ยเรียกว่าหลายพื้นที่เลยนะที่ฝนตกเหะะ็นบอกว่าทางพมา่านะ ทะลุปไปแล้ว220ศพนะท่านผู้ชมน้ำท่วมนะพืชผลกว่า118,000ไร่นะค่ะซึ่งก็เรียกว่าอพอมาก,ก็โดนหนักนะหนักขนาค่ะค่อนข้างหนักเลยทีเดียว ค่ะในส่วนของพม่านะคะเขาก็มีการรายงานเมื่อวานนี้17กันยายนค่ะรัฐบาลทหารของเมียนมาออกมาเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มภายในประเทศก็เป็นผลจากอิทธิพลที่ยังหลงเหลืออยู่ของไต้ฝุ่นยังหิ่นะาฮะเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้226ศพแล้วจากเลขที่มีการรายงานขึ้นมาและมีผู้สูญหายอีกเกือบ80คนสำหรับพายุลูกนี้ เคลื่อนตัวเข้าเล่นงานประเทศฟิลิปปินส์เกาะไฮลัมของจีนและเวียดนามมาเนี่ยนานเกือบ2ส,สัปดาห์แลยนะคุณผู้ชมจากนั้นก็อ่อนกำลังลงแล้วก็เป็นพายุดีเ e ร s i o n เขตร้อนค่ะแผ่อิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในประเทศลาวหรือสาปอร,ปรลาวไทยและเมียนมาทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันเนี่ยมากกว่า500ศพจนถึงขณะเมื่อวานนี้นะฮะตัวเลข ในส่วนขององค์การสหประชาชาติเนีออกมาระบุเขาว่าผลกระทบจากพายุแผ่ขยายครอบคลุม9รัฐของภาคในเมียงมาเราไปรวมไปถึงกรุงเนปิดอภาคมันทะเลทางตอนเหนือภาคมักะเวทางตะวันตกแล้วก็ภาคพัโคทางใต้ซึ่งดินแดนทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนอยู่ตามแนวของแม่น้ำอิวรวดีซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา UN ระบุว่านี่เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดที่เมียนมาเผชิญในรอบหลายปีมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ6 3 0 0 0 0คนและทำให้รัฐบาลเมียนมาต้องออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติซึ่งก็เป็นสิ่งที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยโดยจนถึงตอนนี้นะคะอินเดยเนียเป็นชาติเดียวที่มีการตอบรับคำเรียกร้องส่งสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงสเสบียงอาหารยาและเสื้อผ้า ขณะเดียวกันตามรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะคะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตสหภาพเนปิดอทางตะวันขอภัยค่ะทางตอนกลางของเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยส่งผลทําให้พืชผลในช่วงมรสุมกว่า118,800ไร่จมอยู่ใต้น้ำจากจํานวนของแปลงปลูกทั้งหมด872,000ไร่กระทรวงเกษรตรปศุสัตว์และการชลปรทานของเมียนมา กำลังทํางานเพื่อที่จะกลับมาเพราะปลูกในไร่ที่ถูกทําลายไปบรรเทาผลกระทบเชิงรบต่อพืชผลที่ได้รับความเสียหายและถูกน้ําท่วมรวมไปถึงความพยายามในการบรรเทาทุกอื่นๆย่างเร็กก็ตามเมียนมาขณะนี้ก็ยังคงอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจมาจากรัฐบาลขององซานซูจีตั้งแต่ปี2564ค่ะค่ะนี่คือในส่วนของพอม่านะท่านผู้ชมนะมาดูของไทยนะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เหตุเกิดนะ เรียกว่าหนักหนาเลยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพะเยาท<ฆ>นะา่าน,นาาานะผู้ชมนะเมื่อวานนี้ค่ะมีน้ําป่าไหลหลากนะท่านผู้ชมนะไปยังจังหวัดพะเยานะั้นนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดที่มอพะเยานะโอ้โหน้ําป่าไหลหลากท่านเข้ามาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแล<ฆ>้วคนที่ได้รับผลกระทบคือใครรู้ไหมนักศึกษาเหรอใช่เหล่นานักศึกษาและโดยเฉพาะนักศึกษาเขาบอกว่าหอพักที่โดนไปเนนะี่ยนะท่านผู้ชม ห้าสิบแห่งนะที่โดนเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําป่าไหลหลากเนี่ยท่านผู้ชมดูก็ชัดเจนนะว่านี่คือน้ําป่านะคะสีอย่างนี้นะ,ะแล้วหมอคุยกับคุณป้าอยู่ตอนเช้าว่าเนี่ยก็นี่ไงเป็นเพราะอะไรพยาวอะ่ะหัวโลนทั้งนั้นเลยอืวันก่อนที่หมอไปเรียนนะ่ะท่านผู้ชมไปเรียนทําเหล้าน่ะโอ้โหไปเดี๋ยวก็เผาบ้า,บางเดี๋ยวก็โหผู้เขาหัวโล้นทั้งนั้นท่านดูสิ นะักศึกษาถึงขนาดต้องปินงขึ้นไปบนหลังคาเพื่ออะไรเพื่อไปหลบน้ําค่ะนะไปหลบน้ำเพราะมันไม่มีที่ให้ไปค่ะเออท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันนะคะเนี่ยดูสภาพแล้วก็เรียกว่ามันมาเร็วม,มาแรงแต่แต่มาแล้วจบนะต้องบอกงี้นะ,ะมาแล้วจบมาแล้วไปท่านผู้ชมแต่ดูสภาพหลังจากที่นะมันไปลงหลังคาไม่ได้ดูสภาพสิท่านผู้ชม บาง <Okay. S 1> คนบอกน,อน,อออน้องนักศึกษาที่เขาเป็นสไตล์บ้านออกมานะคือเสื้อหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ไดเอาอะไรมาเลยบางคนอาจจะคว้ามาได้ทันคือสมาร์ทโฟนเออที่กําลังเล่นเกมอยู่เท่าน,นั้นแหละใช่ท่ามมนผะู้ชมน่าเสเลยนะฮะไม่ไดเอาอะไรออกมาเลยท่านผู้ชมสภาพไม่ไหวแล้วนะ ไม่ไหวแล้วคือหนูจะอาบน้ํำยังไงเสื้อผ้าหนูจะยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเสื้อผ้าหนูก็จมไปกับน้ําไปกันหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วบางคนแทบจะเอาตัวเองช่วยเหลือตัวเองออกมาเกือบไม่รอดเหมือนกันเออเนี่ะต้องคิดเอาไว้เลยนะคุณผู้ชมพืนที่ใครนะคุณธรรมนัทผู้กองเหรอผู้กองผู้กองเออแต่ผู้กองหายไปเลยเนาะช่วงนี้เออเอาผู้กองเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแต่เขาเป็นสอสอพยาวน่ะ สเ,ออเขาเป็นสอสอพยาวนะ่ะท่านผู้ชมนะคะพอเขาบอกนะท่านผู้ชมนะบอกว่าเหตุการณ้าป่าไหลหลากเนี่ยนะเขาบอกว่าถึงเวลาหรือยังนะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องมีระบบแจ้งเตือนอภัยพิบัติถึงระยะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องพัฒนานระบบตัวนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วนะ่ะมันมีการกระตุ้นมาแต่ไหนแต่ไรดูสิท่านผู้ชมรถยนต์โอ้โห เขาเขาโอ้รถขึ้นไปเกยกันอย่างนั้นได้งไงไม่ใช่เขานะนา้าค่ะนะนี่คือสภาพหลังจากที่น้ําป่าไหลหลากมานะท่านผู้ชมเมืม่อวานนี้นะเหตุการณ์เหตุการณ์เมื่อวานนี้เลยนะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมบอกถึงเวลาหรือยังที่เราควรจะมีระบบเตือนภัยพิบ <answered> ัติก็เห็นเขาทํากันตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดก่อนใช่หรอปลาไปไปลายช่วงอ่ะปัญหาคือที่บานมามันแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ แอปพลิเคชันไลน์ใช่มันเป็นไลน์ alert คำถามคือบางคนก็ไม่ได้เปิดเสียงไลน์เข้าใจไหมอย่างซีมาเนี่ยไม่รู้เลยเออซีมาตายก่อนค่ะไ <c oughs> ลน์เนี่ยเสียงไม่เปิดเอางี้ทั้งมือถือนี่ไม่รู้เลยลิงโทนเพลงอะไรเออเนี่ยแล้วมันมาเร็วอะ่ะมาจนที่แบบว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นค่ะไม่รู้เรื่องเลยเออแล้วโหท่านผู้ชมใครอยู่ชั้นสองถือว่าโชคดีไปใครอยู่ชั้นล่างนี่ก็รับกรรมไปเงี้ยเหรอเออจริงๆคุณนุทินเขาออกมาบอกนะ มีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะแต่ว่าจุดๆไว้ไว้ในช่วงเด็กสอเดี๋ยวเวลาไม่พอท่านผู้ชมนะในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่พยาวนะท่านผู้ชมนะพื้นที่ที่โดนอีกก็มีนะเอาไหนก่อนสตูนเอาล่างล่างสุดเลยหรอเออไปเหนือเหนือลงไปล่างค่อยกลับมาอีสานค่ะสตูลเนี่ยเมื่อวานนี้มีรายงานเข้ามาว่าท่วมห้าอำเภอแล้วนะคะคุณผู้ชม สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายไม่ว่าจะเป็นอำเภอควนโดนอำเภอเมืองท่าแพมานางแล้วก็ละง,งูค่ะน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วมีโรงเรียนเจ็ดแห่งปิดทำการเรียนการสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้แล้วก็น้ำไหลเร็วเช่นเดียวกันนะอันนี้คือเป็นภาพมุมสูงนะท่านผ<ะ>ู้ชมนะที่มีน้ำท่วมพื้นที่เดียวที่น้ำไม่ท่วมคือถนนถ้าถนนน้ำท่วมเนี่ยก็ท่วมกันหมดแล้วนะท่านผู้มชมนะมเพราะนะถนนส่วนใหญ่ทำสูงกว่านะสูงกว่าบ้านนะท่านผู้ชม เนี่ยท่วงกันหมดเลยน่ะอำเภอละงูอะ่ะเออนี่ยแล้วห,หนังสารเหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนยังไม่หยุดตกกันง่ายๆนะคะเออแล้วก็จะต้องประสบภัยกันอย่างนี้ต่อไปในขณะเดียวกันอ่ากลรบม,มานองคายคนะแม่น้ําโขงค่ะหนุน,น <ะ S 2> สูงขึ้นือพาท่านไปไว่ายน้ําเล่นเหรอไม่นะท่านผู้ชมพระท่านเนี่ยนะถ่ายคลิปออกมาว่ามันสูงขนาดนี้แหละโยม แล้ว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 พาท่านอยู่ยังไงเนี่ยกำลังเดินอยังไงอ่ะกำลังเดินออกมาเออเอ,อ่าคงไม่เดินออกมาบินทบาทหรอก เดินหนีน้ําออกมาหาที่ปลอดภัยไงเอออาจจะอย่างนั้นนะคะหรือไม่งั้นท่านก็ทาคลิปขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยมันสูงขนาดนี้แหละโยมนะเออนะคะแต่อันนี้คือไม่ใช่น้ําป่าไงท่านผู้ชมเป็นน้ําโขงนะมันก็มันสูงขึ้นมันก็มีความก็อย่างน้อยก็ยังสะอาดกว่านะน้ำหนุนดีกว่าเป็นโคลนนะนะคะอ๋อนะท่านผู้ชมก็เรียกว่านอกจากหนองคายก็ลุกลามพื้นที่ใกล้เคียงก็บรรจณ์ดนไปทั้งหมด57จจังหวัดนะ ตอนนี้ที่ <นะ S 1> มีน้ำท่วม <นะ S 1> ใช่ห้าสิบเจ็ดจังหวัดซึ่งท่านผู้ชมให้เขาออกมามาตรการเยียวยาออกมาแล้วนะบางพื้นที่นะอาจจะได้เงินถึงเก้าพันบาทต่อครัวเรือนค่ะเออท่านผู้ชมตอนแรกเรากะไว้ว่าเออสองสามพันหรือห้าพันนะกำลังเออน่าจะเป็นเงินประมาณนี้มั้งก็ดีกว่าสมัยรัฐบาลก่อนหนาเออแต่รอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะได้ถึงเก้าพันบาทท่านผู้ชมอุ้ยเราต้องมารู้กันแล้วแหละว่า เราจะได้ไหมนะแล้วเราจะได้ยังไงเราเรน้ำไม่ท่วมหมายถึงคนที่น้ําท่วมเน่ยท่านน่ะท่านท่านน่ะจะได้ไหมนะท่านที่อยู่ในพื้นที่อ่ะและจังหวัดอะไรที่จะได้บ้างนะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงหน้าค่ะ